อุโมงค์ระยะโมงยาวจากไหนถึงไหนจากตำแหน่งนี้ครับบริเวณที่เรายืนเนี่ยครับยาวไป1กิโล800เมตรนะครับสีเขียวทั้งหมดนี่ที่เป็นภูเขาตัดแค่นี้เองแล้วก็ขึ้นจากอุโมงค์ไป900เมตรไปถึงหนุ่มพระเมตตาครับเป็นทางยกระดับก็ประมาณ900เมตรแล้วไอ้ตรงนี้เป็นถนนเลยตรงนี้เป็นอุโมงค์นะครับเป็นอุโมงค์เป็นตัวอุโมงค์ครับนี่คือถนนอุโมงค์ใช่ไหมครับอุโมงค์นี่จะประกอบไปด้วยอุโมงค์ทางไปแล้วทางกลับแล้วก็ทางมอเตอร์ไซค์ข้างในนี้จะมี3ตัวครับ3อุโมงค์ครับ3อุโมงค์อ๋อเดิมไม่มีถนนอันนี้จะจอดทะลุเขาเป็นอุโมงค์ไปครับครับถนนที่ท่านมาเมื่อกี้อยู่ข้างภูเขาด้วยมั้ยครับข้างบนอันนี้เราจะทางลัดจอดอันนี้เราไม่ได้ขยายนะครับแต่ว่าเส้นเดิมก็ยังคงใช้อยู่แต่ตัดเป็นเส้นตรงขึ้นนะครับแล้วก็มีถนนเรียบด้านข้างให้2เส้นเพิ่มเติมสำหรับให้ที่ดินเข้าออกได้ตามปกติตรงนั้นคือทำใหม่ใช่ไหมจุดนี้ก็คือตรงสวนเสือครับตรงนี้แถวทำเริ่มก่อสร้างจุดเริ่มก่อสร้างใหม่ใช่ใช่ใช่สร้างถนนใหม่ให้มันดีขึ้นแต่ว่าไปเชื่อมกับถนนเก่าใช่ไหมใช่ครับก็ถนนเก่าตรงนู้นตรงนี้เป็นสี่แยกนะครับสี่แยกไปแถวเซ็นทรัลไม่ถึงครับไม่ใช่ครับสั้นๆเองครับตรงนี้ก็คือแถวน้องกระทู้ครับสี่ต่อเนี่ยสี่ต่อแล้วตรงนั้นกี่เลนตรงนี้เดิมทีที่ไปตรงนั้นตรงเก่าเลยถนนเก่าสี่เลนครับไปสองกับสองโอเคแล้วพอเชื่อมถนนเก่าปุ๊บเราก็ขยายด้านข้างขยายด้านข้างออกมาแล้วมาตรงนี้เข้าวงใช่ครับมาเข้าวงก็คือว่าโครงการน้ำพิเศษก็จะมีโครงการต่อไปคือที่จากสนามบินมาก็มาเชื่อมตรงตำแหน่งนี้ครับประมาณนี้ประมาณ30กิโลเมตรระยะทางประมาณ 30.62 กิโลเมตรครับอ๋อมอเตอร์เวย์จากสนามบินมาชนนี่พอดีอ๋อนี่มาปะตอง